กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิวบานิโอเกมคอลตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวเปิดแพ็คลัคกี้ดอใหม่ล่าสุดผมของเซตไซเบอร์โอนิลัคกี้บ็อกซ์เอาล่ะเราก็มาดูก่อนว่าเจ้าเซตนี้เนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็ในเรื่องของการเปิดจะใช้ CP ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับในส่วนของตัว Set Cyber Oni Lucky Box นี้ผมก็จะมีช่องอยู่ทั้งหมด15ช่องด้วยกันก็จะมี3ชิ้นด้วยกันครับผมซึ่งเป็นของ Epic ก็จะมีอย่างแรกเลยผมที่หลายคนน่าจะเร็งเอาไว้ผมกับตัวละคร Oni เป็นหญิงสาวผมใส่ในส่วนตัวหน้ากากยักษ์ก็เรียกว่าว้าวอยากเก็บก็ผมบอกเลยว่าสายสะสมไม่ควรพลาดเลยนะแล้วก็ชิ้นที่2ครับผมสกินของตัว Swift Blade X9 ในสกิน Epicใครที่ยังไม่มีซิปเบรกจะกินแบบเอามาใช้งานก็สามารถมาปลดหางได้แล้วก็อย่างที่3กับดาบคาตานะลายใหม่นีออนโอนิส่วนของเสริมอื่นๆที่ผมที่น่าสนใจลองมาก็จะมีในส่วนตัวอีโมทท่าหมายโฟม up and away อีกอันหนึ่งก็ผมก็เป็นพวกโปรไฟล์กรอบรูปต่างๆที่เหลือก็เป็นแบบของทั่วไปก็มาดูดีกว่าว่าในเรื่องของการเปิดต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็เหมือนเดิมใครมีคูปองม่วง1 CP ครับผมก็สามารถมากดสุ่มกันได้นะก็มาเปิดครั้งแรกเลยผมชิวๆจัดไปปึ๊บมาเลยดีกว่าจบเลยดีกว่าชิ้นเดียวโอ้โหไม่จบแน่เลยงานนี้ครั้งแรกครับผมเป็น BY 15มาผมครั้งที่2อ่ะ15 CP ผมก็เพิ่มมาทีละนิดครับผมก็ยังคงแนะนำว่าใครอยากเปิดอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าในการเปิดนะผมมันยังใช้ CP ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ของมีไม่เยอะด้วยแต่ก็วัดดวงนิดนึงในการเปิดนะผมแต่เกิดว่าใครดวงเกลืออย่างน้อยๆมันก็มีในส่วนของตัวของ Epic ครับผมให้มาปลอบกำลังใจทุกๆ5ครั้ง6 8ครั้งแล้วก็12ครั้งตามลำดับแต่คงไม่เหมาหรอกมั้งใช่ไหมของมาแล้วผมของปลอบใจชิ้นที่1ไปละ5ชิ้นครับผมชิ้นที่6ของเราผมเขียวรัวชิ้นที่7ยังโอ้โห Epic ยังเงียบอยู่ครับผม Epic ยังคงเงียบอยู่ชิ้นที่8ของปรับใจชิ้นที่2มาแล้วนะเอ้ก็ยังเงียบอยู่ผมโอ้โหเรียบร้อยละตายละดูทรงนี้เกลือแน่เลยชิ้นที่9โอ้โหเขียวหมดแพงแล้วครับชิ้นที่10แต่ว่าราคาเปิดมันก็ยังใช้ CP ไม่เยอะนะมาแล้วผมชิ้นที่10ของเราอีพิกแต่ไม่ใช่ชิ้นที่อยากได้ไงอ่ะชิ้นที่11ครับผมกับของอีก5ชิ้นออกมาอีกปีกสักชิ้นเป็นของแรชิ้นที่12ครับผมของปลอบใจครบแล้วนะเรียบร้อย3ชิ้นเลยนะในส่วนของตัวไอเทมของปลอบใจผมก็จะเป็นพวกคอลลิงการ์ดชามแล้วก็แฟตโดนในสกินอีพิกชิ้นที่13ครับผมกับของอีก3ชิ้นโอ้โหอย่าบอกว่าตัวละครไหมยังโอ้โหยังเป็นอุตส่าห์ให้มาเป็นระเบิดอีกอ่ะตอนนี้ก็เหลือ2อย่างแล้วผมดาบกับตัวละครชิ้นที่14ดาบแน่นอนชัวดาบนั่นไงกะไว้แล้วผมแล้วก็การกดครั้งสุดท้ายครั้งที่15เนี่ยใช้750 CP ผมก็การันตีในส่วนตัวละครสำหรับคนที่ดวงเกลือนั่นเองนะสรุปสำหรับการเปิดในกรณีที่ดวงเกลือครบ15ช่องครับผมเราต้องใช้ CP อยู่ที่ 3,296 CP ด้วยกันแต่อันนี้ย้ำก่อนว่าในกรณีที่ดวงเกลือนะถ้าเกิดว่าใครที่ดวงดีผมแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะกด1ครั้งก็ออกเลยแต่อันนี้ก็อยู่ที่ดวงแต่คนในการเปิดนะและไหนๆแล้วก็ทำคลิปเปิด Lucky Box กันแล้วก็มาเปิดกันอีกนิดนึงแล้วกันใน Lucky Box ครับผมต่อไปกับตัว Dragon Jackal Lucky Box ครับผมอยากได้ตัวละครที่สุดแล้วขอตัวละครอันเดียวจบเลยอย่าเหมาอีกแต่ว่าต้องบอกว่าตัว Dragon Jackal นี่คือของ Epic มันเยอะนะแล้วก็ของมันหลายชิ้นด้วยผมก็น่าจะยังไงไม่รู้ป่ะผมวัดดวงกันดีกว่ามาเปิดครั้งแรกเหมือนเดิมใครมีคูปอง1 CP ก็เอามาใช้ได้ผมมาเป็นของเรียบร้อยเขียว1ชิ้นแล้วครับครั้งที่2 15 CP เขียวชิ้นที่2ชิ้นที่3เขียวอีกไหมโอ้ฟ้าไม้ชื่นใจหน่อยผมชิ้นที่4ชิ้นที่4มาเป็นโอ้โหอีพิกมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ชิ้นที่อยากได้ไงสังเกตว่าไอ้พวกของยิ่งเยอะโอกาสออกยิ่งง่ายกว่านะอันนี้สังเกตได้เลยผมชิ้นที่5ชิ้นที่6ชิ้นที่6มาเป็นยังคงเขียวอยู่ชิ้นที่7ชิ้นที่7มาเป็นยังเงียบปิ๊บชิ้นที่8ชิ้นที่8ของเราเฮ้ยอย่าเขียวบ่อยเขียวจะหมดแล้วเขียวไปครึ่งนึงแล้วนะชิ้นที่9ชิ้นที่9โอ้โหยังนึกว่าขึ้นคาสินแล้วก็ชิ้นที่10ครับผมเอ้ยแต่ว่าค่าเปิดมันถูกกว่านะสังเกตว่าถึงแม้ว่ามันจะหลายชิ้นกว่าก็จริงใช่ไหมแต่ว่าในการเปิดมันบวกน้อยกว่าบวกแบบหลายน้อยชิ้น
ที่12อ่ะ120อ่ะสังเกตว่าตั้งแต่ชิ้นที่12ขึ้นมานี่ก็บวกเพียง5 CP เองนะก็ถือว่าบวกน้อยนะโอ้โหแต่ว่าเขียวเหลือแค่2ชิ้นแล้วอ่ะ14เอ้ยโอ้โหไม่คัดซีนขึ้นเลยเว้ยสีฟ้าก็ได้นะสีฟ้ายังเหลือเยอะนะชิ้นที่15เออมาแล้วเป็นโอ้โหนึกว่าเป็นของอีพิกไม่เป็นของแรชิ้นที่16เป็นโอเคอีพิกมาแต่ไม่ใช่อีพิกที่อยากได้ไงเอาล่ะอีพิกครับผม7ชิ้นได้แต่ของไม่อยากได้เอาตัวละครมาเอ้ยยังไม่ได้ชิ้นที่18ชิ้นที่19อันนี้ของปลอบใจนี่จะครบ20แล้วนะโอ้โหฟ้ามาเลยผมแล้วก็ชิ้นที่20ได้ของปลอบใจมาแล้วแล้วก็ของปลอบใจมีอะไรบ้างครับผมมีชิ้นแรกอ่ะเป็นตัวโดดล้นวิงสูทชิ้นที่2เป็นไม้พองแล้วก็ชิ้นที่3ครับผมเป็นสกินปืนของตัวไรเทคเอมาแต่อันนี้เป็นบั๊กภาพไม่ขึ้นนะตอนนี้อีพิกครับผมยังเหลืออีก5ชิ้นอยู่เลยมาไหมมาแล้วผมอีพิกอีก1ชิ้นแต่ว่าไม่ใช่ที่อยากได้เฮ้ยตัวละครไปไหนเนี่ยตัวละครฮัลโหลมาได้แล้วตัวละครปึ๊บเออมาแล้วผมเอาเรื่องเนี่ยแต่ว่าก็โอเคอยู่ผมถือว่าเดี๋ยวมีดวงอยู่นะอะไรยังพอออกผมแต่ถือว่ามันไปออกอันอื่นค่อนข้างเยอะนะก็เหมาเขียวไปผมฟ้าก็ยังเหลืออยู่นะก็ถือว่าโอเคได้ในดอตัวนี้นะมาแล้วก็อีกหนึ่งอันที่พี่ลิงอยากเก็บด้วยเหมือนกันนะผมก็เป็นสกินที่เป็นลายปืนซอมบี้ก็จะมีทาย25สกินซอมบี้กับในส่วนของตัวอันนี้น่าจะเป็น M4 ซอมบี้นะพี่ลิงเคยเปิดค้างเอาไว้เมื่อนานมาแล้วผมแต่จะเปิดต่อเพราะว่า30กล่องมันการันตีอีพิกอีก1ชิ้นเนี่ยยังน้อยๆถึงแม้จะเกลือแล้วก็การันตีได้1ใน2ชิ้นนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่กดล็อกพรีเมียมมาผมของมันนะพาเนี่ยมันจะมีส่วนลด 50% ให้ด้วยในส่วนของตัวกล่องจาก400ก็จะเหลือเพียงแค่200เท่านั้นเปิดได้3ครั้งต่อ1ซีซั่นนะครั้งแรกครับผมมาเป็นจบๆไปเขียวๆเอ้ยไม่ใช่เขียวๆแต่ตัวม่วงๆม่วงๆไม่ใช่ม่วงๆโอ้โหเขียวแบบอาเบเลกึกอีกรอบหนึ่งอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ออกแต่ก็การันตีให้1ชิ้นแหละการันตี1ชิ้นไหมขอเป็น M4 ได้ไหมเอ้ยนั่นแหละผมจบไปสวยๆกับสกินปืนลายซอมบี้ผมนี่ของตัว M4 เอามาเทสะสมเก็บไว้ในคลังนะโดยสำหรับโมเดลของตัว M4 ซอมบี้ผมบอกเลยว่าสวยมากเอาไว้ใช้กับคอมโบผมตัวละครซอมบี้นี่คือแบบโคตรเข้ากันสุดๆแล้วก็ที่สำคัญไซดอทของตัวปืนนะผมถือว่าการมองเห็นแล้วก็ดีกว่าพวกคอมมอนแหละก็ถือว่าใช้ได้ผมในเรื่องการใช้งานก็ใครที่เล่นในโหมดของ VR เนี่ยหาสกิน M4 ดีๆราคาย่อมยาวเปิดง่ายๆเนี่ยก็แนะนำว่าสกินตัวนี้แหละสวยแล้วก็ดูการใช้งานโอเคนะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเปิดแพ็คลัคกี้บ็อกซ์ต่างๆที่มีขายในช่วงนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าแพ็คไหนเป็นแพ็คเก่าไหนราคามันก็จะถูกกว่าปกติผมบวกกับแพ็คใหม่มันก็อยู่ที่ดวงด้วยในการเปิดถ้าคนดวงดีก็อย่างที่พี่ลิงบอกว่ากดประมาณ 1-5 ครั้งหรือ6ครั้งเนี่ยตัวละครออกปืนออกที่เราต้องการเนี่ยก็เห็นกันเยอะมากๆเลยผมแต่ก็อยู่ที่ดวงแต่คนในการเปิดนิดนึงแล้วเพื่อนๆนะผมได้ลองเปิดกันแล้วหรือยังใครเปิดแล้วออกกันบ้างได้อะไรกันบ้างเปิดครั้งที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองเนาะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ